สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้รับชมสดๆได้ทางช่อง3กด33นะครับและรับฟังย้อนหลังได้ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับอยู่กับผมอาร์มธนคูมและคุณลูกแก้วก่อนกับหมดครับใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องอาร์มพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยกับเรื่องราวของอาหารค่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราค่ะนั่นก็คือเมนูที่อังจริงอาทิตย์นึงอ่ะต้องมีสั่งต้องได้กินอ่ะต้องได้กินนั่นก็คือเมนูผัดกะเพรานั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะมีเว็บไซต์อาหารชื่อดังระดับโลกยกย่องให้เป็นเมนูผัดที่ดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยค่ะเว็บไซต์อาหารชื่อดังนะคะอย่าง Taste Atlas ค่ะประกาศรายชื่อ50อาหารประเภทผัดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ซึ่งผลที่ออกมานะคะก็คือผัดกะเพราจากประเทศไทยของเราค่ะถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งอาหารประเภทผัดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้นะคะโดยในเว็บไซต์ค่ะได้กล่าวถึงผัดกะเพราจากประเทศไทยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากๆดิฉันไม่อยากดูภาพนะคะเพราะเดี๋ยวจะอ่านไม่จบอ่าวแวะคือน้ำลายเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะสั่งกันในร้านอาหารตามสั่งค่ะโดยส่วนผสมของเมนูนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์พริกกระเทียมใบกะเพราปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำปลาน้ำปลาและบางคนก็เลือกจะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวไข่เจียวร้อนๆราดพริกน้ำปลาอีกหน่อยนะอาจจะเล่าไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยภาพนี้จากร้านกะเพราแมนผมไปถ่าย3-4รีวิวมาผมจำได้นี่น่าทานมากๆเลยโดยการจัดอันดับในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ผัดกะเพราอย่างเดียวนะคะที่อยู่ในลิสต์แต่ยังมีอาหารไทยอื่นๆอีก4เมนูเลยค่ะที่เข้าอันดับกับเขาด้วยนะคะอย่างเช่นผัดไทยอยู่ในอันดับ8ค่ะผัดซีอิ๊วอยู่ในอันดับที่19คั่วกลิ้ง23และไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่ที่อันดับที่44ค่ะนี่เป็นเมนูที่แบบว่าทำง่ายทานง่ายแต่มันอร่อยย่ำกันนะฉันทำเองไหมไม่อร่อยก็ไม่รู้อ่ะไม่เดี๋ยวนี้เขามีซอสกะเพราสำเร็จนะแรงพูดเหมือนสามีฉันเลย เอออย่าพยายามเลยให้ทำสำเร็จไปเลยดีกว่าไม่แล้วหลายซื้อทานหลายร้านที่ขายผัดกะเพราเขาก็จะปรุงซอสสูตรของเขาเองโอ้ใช่แล้วเวลาตักมาผัดมันก็จะได้รสชาติที่แบบคงที่ไม่ต้องมาแบบ3หยอ4หยออะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมไปกินที่ร้านค่ะทุกคนยังไงก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะชื่นใจที่สุดครับผมยังคงอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินนะครับจากอาหารที่ดีที่สุดในโลกอย่างเมนูผัดกระเพราแล้วนะครับมาดูความเก่งของเชฟไทยกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดมีเชฟคนไทยอยู่คนหนึ่งครับไปคว้ารางวัลแชมป์โลกนะครับกับเชฟขนมหวานยอดเยี่ยมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเชฟไทยคนเก่งคนนั้นก็คือคุณเดชคิ้วขชานะครับทายาทคนที่3ของคุณอาภาและคุณผินคิ้วขชาผู้บุกเบิกซาฟารีเวิลด์และภูเก็ตแฟนตาซีนั่นเองนะครับซึ่งคุณเดชเบนเข็มมาดูแลธุรกิจสายอาหารของครอบครัวนะครับปัจจุบันก็เป็นทั้งผู้บริหารเป็นทั้งเชฟใหญ่ที่คิดค้นสูตรขนมมากมายนะครับล่าสุดคุณเดชเพิ่งจะไปคว้ารางวัล Pastry Chef Talents of the Year 2023ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมาครองได้สำเร็จนะครับโดยรางวัลนี้จัดมอบโดยองค์กรอิสระลาลิสนะครับเว็บไซต์ www.lalis.com ครับผู้จัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับที่เขาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2558นะครับโดยเขาได้รวบรวมเอาบทความบทวิจารณ์จากสื่อสิ่งพิมพ์นะครับจากบล็อกเกอร์บทวิจารณ์ออนไลน์รวมถึงหนังสือนำเที่ยวต่างๆมากกว่า 1,000 แหล่งที่มาครับที่เขาเขียนถึงร้านขนมแล้วก็โรงแรมกว่า 40,000 แห่งกว่า200ประเทศทั่วโลกนะพี่ลูกและผลที่ออกมาก็คือบทความเขายกย่องชื่นชมคุณเดชคิ้วขชาเจ้าของร้านคิ้วบาร์นะครับขนมหวานสไตล์โอมากาเสะเจ้าแรกในเมืองไทยจนคว้ารางวัลเชฟขนมหวานยอดเยี่ยมมาครองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชฟขนมหวานคนแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับที่พิเศษมากๆก็คือปีนี้เป็นปีแรกครับที่มีการเพิ่มรางวัล Pastry Special Award 2023ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยกย่องความสามารถของเชฟขนมหวานในระดับนานาชาติที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นก็คือนี่แหละรางวัลนี้เป็นของคนไทยไงนะฮะซึ่งการที่คนไทยเชฟไทยคว้ารางวัลนี้ก็เหมือนแบบเป็นการตอกย้ำนะฮะว่าเชฟไทยเราเก่งนะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารขอให้เชิญชวนมาเที่ยวที่ไทยเถอะมากินอาหารดีๆที่เมืองไทยคุณจะได้ลิ้มรสความอร่อยทั้งคาวและหวานแน่นอนนะฮะนี่สุดยอดยินดีด้วยกับรางวัล นะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของอาหารน้องอาร์มไปกันตอบไม่ต้องหยุดกันเลยจะไปสุดที่ไหนเนี่ยวันนี้อ่ะนี่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบเนาะกำลังแต่ละร้านเนี่ยทำเมนูแปลกๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็กำลังไล่ๆชิมกันอยู่นะคะแต่ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะกับของเจ้านี้คุณใกล้จะถึงแล้วนะคะกับวันที่29กันยายนนี้หรือว่าวันศุกร์นี้ค่ะที่จะเป็นวันไหว้พระจันทร์ประจำปีนี้นะคะจังหวัดตรังเขามีขนมไหว้พระจันทร์ที่เก๋มากเพราะว่าเป็นไส้เขาหยกค่ะไปดูกันค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือขนมไหว้พระจันทร์ไส้ข้าวหยกค่ะผลการรังสรรค์ของห้องอาหารลูกลมกับช่องฮิลเตนรีสอร์ทจังหวัดตรังนะคะที่เปิดตัวมารับออเดอร์ลูกค้าจนแทบไม่ทันเพราะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ข้าวหยกนี้ค่ะเป็นการนำเมนูข้าวหยกเมนูอาหารถิ่นของชาวตรังนะคะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วในรายการจำได้ไหมคะที่เอาหมู3ชั้นนะคะกับเผือกมาทำเคี่ยวกันเป็นวันๆเลยกว่าจะเอามาขายได้ซึ่งเขาเอาเมนูนี้แหละมาทำเป็นไส้ขนมไหว้พระจันทร์เป็นครั้งแรกค่ะความเด็ดก็คือรสสัมผัสของขนมไหว้พระจันทร์ไส้ข้าวหยกเนี่ยแป้งเขาจะไม่แข็งนะแล้วก็จะไม่นุ่มจนเกินไปเพราะเขาใช้แป้งเค้กค่ะผสมกับแป้งข้าวเบายอดมะม่วงใส่น้ำเชื่อมที่หมักข้ามปีเลยนะคะซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้านค่ะก่อนจะใส่น้ำมันถั่วลิสงน้ำด่างนวดให้เข้ากันแล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็น1คืนแล้วค่อยเอามาห่อไส้โอ้กว่าจะได้กินนะนี่ขั้นตอนไม่ธรรมดาตัวไส้ก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะพอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยรสสัมผัสความนุ่มละมุนของหมู3ชั้นแล้วก็เผือก มันก็จะออกมาค่ะแล้วก็มีความกรุบกรุบของเห็ดหอมหวานละมุนหอมเครื่องเทศเขาแนะนำว่าให้รับประทานคู่กับน้ำชาร้อนๆหรือน้ำผลไม้สดเนี่ยมันจะลงตัวมากเลยนี่ที่จังหวัดตรังเขาทำไส้นี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าข้าวหยกเป็นเมนูที่เชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดตรังนั่นเองแล้วนี่รีบไงอยากกินไม่ใช่สุกนี้นะสุกนู้นสุกหน้าสุกหน้าสิ้นเดือนใช่29กันยาค่ะใครสนใจก็ลองฝากน้องข้าวหยกขนมไหว้พระจันทร์ข้าวหยกเนี่ยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะน่ากินนะดีรสชาติแปลกใหม่ปกติเราจะแบบใส่ทุเรียนใส่ใดๆใช่ไหมฮะอันนี้ไส้ข้าวหยกนะครับค่ะเอาจากเรื่องของอาหารการกินครับคุณผู้ชมมาที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่านะครับปัจจุบันนี้อย่างที่เรารายงานกันไปย้ำอยู่ตลอดเวลาว่ามันมามากกว่าโลกร้อนและมันกลายเป็นโลกเดือดแล้วดังนั้นหลากหลายธุรกิจหลากหลายภาคส่วนนะครับเขาก็ชูธงเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลโลกมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแต่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการปรับตัวนะครับหันมาชูธงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็คือธุรกิจบ้านจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี่แหละครับหลายแบรนด์เลยนะฮะตั้งแต่มาตรฐานไปจนถึงแบรนด์ลักชัวรี่ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดแข็งนะครับอย่างบ้านนิรดาที่เพิ่งจะเปิดตัวนี่ก็ชูธงประเด็นรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับด้วยการที่บ้านทุกหลังก็จะมีจุดรองรับ EV charger สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกรุ่นเลยนะครับการใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในพื้นที่ส่วนกลางของเขาก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก SCG Green Choice นะครับมีนวัตกรรมที่ช่วยสร้างอากาศที่ดีในการกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือโซลาร์เซลล์นะฮะหลังคาอาคารสโมสรต่างๆก็จะติดโซลาร์เซลล์เอาไว้รวมถึงไฟในทางเดินในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดก็เป็นไฟจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆนี่แค่เป็น1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่มาบอกเล่าบอกกล่าวกันหลายธุรกิจหลายภาคส่วนนะครับให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วในตอนนี้นะครับอย่างที่อย่างอาคารมารีนนท์ของเรามีเวลาเปิดปิดแอร์นะพี่ลูกเพื่อแบบเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใช้ไฟอย่างประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงหลายๆที่นะครับก็มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังอย่างผมไปร้านอาหารหลายร้านไปรีวิว 3-4 รีวิวเงี้ยหลายร้านเขาแบบทำจริงจังมากก็คือใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยากให้มันยั่งยืนจริงๆถูกต้องแล้วไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะคะมันต้องร่วมมือกันคนละไม้คนละมือสถาบันที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวแยกขยะสอนลูกยังไงก่อนอ๋อเขามีของเล่นด้วยนะมีถังขยะเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแล้วก็เอาแบบพวกแบบเป็นการ์ดมาใส่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรดีจังเลยให้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะใช่ต้องค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะและปิดท้ายวันนี้ค่ะมาดูที่เรื่องราวของวงการการแพทย์บ้างล่าสุดกับการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อนค่ะโรคมะเร็งค่ะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยนะคะจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี2565ค่ะโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะว่าแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คนหรือประมาณ400คนต่อวันเลยน้องอามโดยมะเร็งที่พบมากในคนไทยได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปากมดลูกค่ะสาเหตุก็มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนะคะอย่างเช่นในร่างกายพันธุกรรมเนี่ยสัดส่วนเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้นแต่ปัจจัยภายนอกนี่แหละที่สำคัญถือเป็นร้อยละ 90-95 เลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่อาศัยนั่นเองค่ะดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ทุกอย่างคือเกี่ยวหมดเลยนะครับและด้วยจำนวนของผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเช่นกันนะครับอย่างออนโคเทเมียนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศเยอรมันที่ก็มีการ
นำเข้ามาในไทยมาใช้กันบ้างแล้วนะครับเป็นการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อนครับวิธีการก็คือเขาจะใช้คลื่นความร้อนที่ตรงจุดแต่ว่าไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อเซลล์ปกติของร่างกายโดยนายแพทย์อัศวเดชแสนบัวนะครับแพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลพาราณสีพระราม2บอกนะฮะว่าการรักษาด้วยอองโคเทเมียเนี่ยนะฮะทำให้เปอร์เซ็นต์ตอบสนองต่อการรักษาหลักทั้ง3วิธีเพิ่มสูงขึ้นมากก็คือเขาไปใช้ร่วมกันนะครับกับการผ่าตัดก็จะช่วยลดทอนความเจ็บปวดทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยลดลงนะครับเอาไปใช้ควบคู่กับการรักษาแบบเคมีบำบัดและรังสีรักษาก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยโดนกำจัดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นด้วยนะครับแถมยังมีการลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอีกด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เราได้เห็นกันนะครับโลกมันร้ายขึ้นนะฮะแพทย์ก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมามากขึ้นแต่ทางที่ดีที่สุดนะฮะอย่าเป็นเลยดีกว่าดังนั้น 90-95% เขาบอกว่าอยู่ที่พฤติกรรมของเราใช่ไหมดังนั้นระมัดระวังกันไว้นะครับรักษาสุขภาพของตัวเองไม่เจ็บไม่ป่วยเลยดีที่สุดนะฮะแล้วก็ต้องไม่เครียดมากด้วยเพราะฉะนั้นความสดใสอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่สาวๆจาก Last Idol Thailand ค่ะมาแจกความน่ารักสดใสถึงในสตูดิโอของเราเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยและฟังเพลงเพราะๆของพวกเธอกันค่ะDaily Double Action Great Project Isuzu D-Max Magic Eyes กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีนะคะผู้ชมค่ะช่วงนี้ใครที่รอคอยนะคะสาวๆ Last Idol Thailand ตอนนี้เราอยู่กับพวกเธอแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับแบบเพลงสุดท้ายฟังแล้วเศร้าใจแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงต้องรอติดตามก่อนอื่นแนะนำตัวเองกันก่อนเลยค่ะลูกค่ะเซเนาะสวัสดีค่ะพวกเรา Last Idol อุ้ยโซคิวเหลือเกินสวัสดีค่ะพิมค่ะจีจี้ค่ะเก๋ค่ะม้านหมูค่ะต้นน้ำค่ะรันมาค่ะและขนมหวานค่ะวันนี้มากัน7คนพี่ลูกค่ะนะครับจริงๆแล้วสตูดิโอของเราแบบไม่ได้คึกคักแบบนี้นานแล้วนะจริงไม่ได้ต้อนรับสาวๆปกติเขามากันบ่อยเขามากันบ่อยแล้วก็มากันแบบเยอะๆนะครับวันนี้มากัน7คนนะครับจริงๆมาวันนี้หลายคนได้รู้จักกันไปแล้วนะตลอด2ปีที่ผ่านมาอย่างที่ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีทั้งหมดกี่คนนะ21คนแล้วมาวันนี้คือมาพร้อมกับแบบความทิ้งทวนอย่างที่พี่ลูกบอกไปอ่ะนั่นแหละสิมันค่อนข้างใจหายนิดนึงไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นค่ะก็สำหรับ Last Idol Thailand นะคะก็เป็นโปรเจกต์ Survival Audition ค่ะที่มีรูปแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะโดยคนที่คิดค้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือคุณอากิโมโตะยาซูชิที่เป็นคนที่ก่อสร้าง48 กรุ๊ปค่ะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังมากๆเลยก็รายการมาฉากที่ประเทศไทยเนาะแล้วพวกเราเองก็เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในรายการค่ะพอรายการจบลงพวกเราก็มีโอกาสได้เดบิวต์ในนามว่า Last Idol Family ก็จะมีแต่ละยูนิตกันไป ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราก็รวมเป็น Family เดียวกันแล้วซึ่งสำหรับเพลง Last Game เป็นซิงเกิลสุดท้ายของพวกเรานะคะเดินทางมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็หลังจากเดบิวต์2ปีแล้วก็ถ้าเกิดรวมรายการด้วยก็เป็นเกือบ3ปีแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งความทรงจำดีๆตลอดมาทั้งตัวเมมเบอร์เองแล้วก็แฟนคลับด้วยนะคะขอบคุณที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตพวกเรามาเสมอค่ะต่อไปพวกเราเองก็ต้องเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับ Last Idol ด้วยค่ะนี่น้ำตาปิ่มแล้วว่าใช่แล้วเราเห็นตั้งแต่ยังไงเนาะจิ๋วเห็นได้ตัวเท่านี้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบคนมาตั้งแต่ตลอดใช่มาตั้งแต่แบบ13เงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเป็นสาวแล้วใช่ซึ่งพอฟังแล้วแบบอย่างที่บอกว่าแฟนคลับทั้งหลายอาจจะใจหายแต่ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะย้ำอีกทียังไงสิใช่ค่ะพวกเรานะคะแต่ละคนก็ยังคงเดินตามเส้นทางของตัวเองค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าในอนาคตเนี่ยใครจะไปทำอะไรกันต่อบ้างค่ะตอนนี้ต้องลุ้นอีกเหรอใช่ลุ้นอีกรอติดตามค่ะต้องรอติดตาม21นี่จะอยู่กันทั้ง21เลยไหมหรือว่าจะมีใครแยกย้ายก็ต้องรอติดตามเป็นปริศนาอ่ะก่อนจะไปรู้ว่าใครจะไปทำอะไรเนาะถามถึงประสบการณ์หน่อยดีกว่านะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่เราได้เป็นเมมเบอร์ของ Last Idol Thailand เราได้เรียนรู้ได้อะไรจากการได้เป็นเมมเบอร์นี้บ้างโหเรียกว่าได้เยอะเลยค่ะก็เหมือนเข้ามาแล้วยังเป็นเบบี้หัดเดินอยู่เลยแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆๆๆแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้แบบว่าแบบความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้นได้พัฒนาความสามารถมากขึ้นจากเด็กที่แบบว่าร้องไม่เป็นทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบวันนี้สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้แบบภาคภูมิใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่อยู่ตรงนี้มากมากเลยค่ะแล้วตอบคำถามอะไรก็คือฉะฉานกันมากขึ้นเป๊ะมากเนาะคือมาอย่างพัฒนาการอ่ะจริงจริงพี่ลูกนะเรื่องของโปรเจกต์กันบ้างดีกว่าพี่ลูกค่ะมีกี่เพลงนะได้ข่าวว่ามี2เพลงถูกไหมใช่มีเพลงอะไรบ้างแล้วก็ใครเป็นเซนเตอร์ในแต่ละเพลงไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็สำหรับในซิงเกิลนี้นะคะก็จะมีอยู่2เพลงค่ะก็คือเพลง Last Game นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือเกมสุดท้ายไม่มีจริงนะคะกับอีกเพลงนึงนะคะเป็นเพลงรองชื่อเพลงชื่อว่าเพลง La La Last Idol ค่ะก็ความหมายของ2เพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เซนเตอร์ของทั้ง2เพลงอธิบายหน่อยดีกว่าค่ะก็สำหรับเพลง Last Game นะคะหรือว่าเกมสุดท้ายไม่มีจริงค่ะก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราทำขึ้นมาเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายให้กับแฟนคลับเนาะครับโดยเนื้อเพลงนะคะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยแพ้ได้แต่ว่าเมื่อแพ้แล้วมันก็ยังมีโอกาสให้เราลุกขึ้นสู้ต่อเพราะว่าโลกใบนี้นะคะเขาจะเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ยอมแพ้เสมอเพราะฉะนั้นนะคะในอนาคตต่อไปพวกเราเองก็ยังคงสู้ต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีเพื่อนๆมีแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจมาให้พวกเราก็พร้อมที่จะเดินต่อไปค่ะโอ้ยแม่ตาไหลแล้วเนี่ยลูกเติบโตลูกเติบโตมากๆตอนนี้อ่ะพูดถึง MV กันหน่อยดีกว่าออกมาน่ารักสดใสมากๆเลยลูกเขามี2เพลงเขามี2เพลงอ๋อขอโทษค่ะอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงนี่ฉันดู MV เขาไปด้วยไงในจอเล็กฉันก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากถามอ่ะอีกเพลงลูกยังไงคะลูกค่ะก็อีกเพลงนึงเพลง La La Last Idol ค่ะก็เป็นเพลงที่แทนใจพวกเราจากเมมเบอร์ทั้ง21คนค่ะมอบให้กับแฟนๆทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายของพวกเราแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกค่ะเราก็ยังสามารถมาทักทายมาพูดคุยกันได้เสมอค่ะเราจะทำตามความฝันต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าทุกคนยังอยู่กับเราไปด้วยกันค่ะครับQMV นั่นเนาะนี่ไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมีเรื่องสนุกสนุกในการถ่ายทำไหมโอ้โหมีแน่นอนค่ะเพราะว่าบอกเลยว่านี่นะคะเป็นครั้งแรกของวงเราเลยที่ถ่าย MV กันพร้อมกัน21รวมก็คือทุกคนใช่ค่ะปกติไม่เคยถ่ายกันเยอะขนาดนี้ซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าสนุกวุ่นวายมากมีทั้งความสนุกที่แบบทำงานแล้วก็ความสนุกที่แบบพักเบรกตอนเล่นด้วยแบบว่าทำให้เราเนี่ยได้เล่นกันได้แบบว่าสนุกกันยิ่งขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าเราจะมีคลิปที่เราถ่ายกันแบบพิเศษออกมาให้ทุกคนดูอุ้ยมีใครเดือดซีนนะใช่โอ้ยอิ่มหนำกันแน่ๆจริงๆต้องรอติดตามนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามคลิปต่างๆที่น้องๆว่ามาเห็นว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตส่งท้ายอะไรกันด้วยใช่ไหมฮะไหนเล่ารายละเอียดหน่อยสิครับก็ไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะจะจัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายนที่เมเจอร์รัชโยธินโรงภาพยนตร์โรงที่14ค่ะก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายและในฐานะของ Last Idol Thailand ค่ะก็บอกเลยว่ามีเสียน้ำตาแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะเตรียมโชว์สุดพิเศษแต่ว่าตอนนี้ยังสปอยมากไม่ได้ก็ลองติดตามรายละเอียดที่เพจ Last Idol Thailand ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยใครเข้าไปแล้วยังหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปที่ Bento Last Idol ค่ะก็จะมีขึ้นรายละเอียดแบบพวกราคาอะไรอย่างนี้ว่าแต่ละแพ็คเกจเนี่ยเป็นเท่าไหร่และได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราไม่อยากให้พลาดกันเลยกับคอนเสิร์ตของน้องแล้วก็ผลงานของน้องนะคะแล้ววันนี้นะคะจะลากันไปด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Last Game เกมสุดท้ายไม่มีจริงถูกต้องไหมมาอิ่มเอมรับความสดใสกับน้องๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีชัดประวีค่ะยกเวทีให้น้องเลย Last Idol Thailand ครับทุกครั้งที่
ื่องของพวกมิจฉาชีพนี่มีเยอะมากล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวิธีการแก้ปัญหาแนวใหม่ค่ะแจกโค้ด Who's Call อ้าวรีบดูเลยWho's Callนี่คือหนึ่งในแอปยอดนิยมที่ช่วยบล็อกเบอร์จากมิจฉาชีพนะคะถ้าอยากใช้ฟีเจอร์จัดเต็มเนี่ยอาจจะมีค่าบริการค่ะแต่ล่าสุดนะคะตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแจกโค้ด Who's Call 1ปีไปเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแบบทดสอบรู้ทันกลโกงออนไลน์โดยมีการแทรกความรู้ต่างๆให้คนเนี่ยระวังกลโกงได้สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนได้ฉีดวัคซีนไซเบอร์บททดสอบเป็นคำถาม40ข้อถ้าทำครบทุกข้อก็จะวัดผลเป็นคะแนนให้เรารู้ว่าเรารู้ทันภัยออนไลน์แค่ไหนคนที่เข้ามาทำแบบทดสอบทุกคนจะได้รับโค้ด Who's Call Premium Gift Codeฟรีค่ะจะได้ใช้งานฟีเจอร์พรีเมียมของ Who's Call ได้ฟรีเวลา1ปีซึ่งจะใช้งานแบบไม่มีโฆษณาบล็อกเบอร์สายแปลกๆรวมถึงอัปเดตข้อมูลเบอร์มิจฉาชีพอัตโนมัติได้บอกได้เลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองใช้ค่ะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ที่น่าสนใจบ้างนะคะเป็นทีวีในรูปแบบของกระเป๋าเดินทางทำไมต้องมีทีวีมีจออยู่ในกระเป๋าเดินทางด้วยStand by Me Go คือทีวี27นิ้วกระทัดรัดทรงกระเป๋าเดินทางเอาใจสำหรับคนชอบท่องเที่ยวปิ้งได้แคมปิ้งนอนเล่นอยู่ชานบ้านก็ทำได้เพื่อเราไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราชื่นชอบในการทำกิจกรรมในครอบครัวแม้อยู่นอกบ้านให้พกพาใช้งานได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้การออกแบบมาเป็นกระเป๋าเดินทางทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมปกป้องหน้าจอกันกระแทกได้สบายค่ะสามารถปรับองศาการมองได้หลากหลายใช้งานจอได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนอกจากนี้นะยังรองรับการสัมผัสจอสั่งงานด้วยเสียงหรือใช้รีโมทก็ได้ฟีเจอร์การใช้งานก็ครบทั้งสตรีมมิ่งเล่นเกมและรองรับการเชื่อมต่อมือถือเลยค่ะจุกเทคโนโลยีก็มีตลาดของมันนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะมาให้รับชมเป็นประจำเช่นเคยกับ Daily C3 แต่ใครอยากจับแก๊จเจ็ตแปลกๆใหม่ๆก็มาแวะกันที่ C Store ที่พารากอนกันได้นะคะขอบคุณคุณสีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรชัวค่ะและรัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรนะคะจาก CPS Chef และ Amazme ค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ